ต่อให้มีเสรีภาพในการพูดเขาก็ไม่พูดกันในโลกอ่ะนึกออกปะคือการมีเสรีภาพเนี่ยมันสะท้อนสติปัญญาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าออกมาจากสวในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาครับเจอข่าวสวหงุดหงิดเลยอาจารย์เห็นข่าวใช่ไหมทุเรศขอด่าเลยนะผมหงุดหงิดเลยเนี่ยยังฉุนอยู่เลยตั้งแต่แบบสองทุ่มไปเนี่ยมันกวนตีนอ่ะไม่มีอะไรหรอกคือมันเดี๋ยวนะผมจะบอกตรงนะขนาดสวแม่งยังขนาดนี้นะแล้วเดี๋ยวคุณคิดดูดิว่าผู้ให้กำเนิดสวที่มารอ judgment อยู่ตอนเนี้ยใช่ไหมรอ judgment day ของมันอยู่เนี่ยมันจะขนาดไหนอ่ะขนาดตัวมันยังแบบมันยังกล้าขนาดเนี้ยคือเขาไม่ได้ให้ยกเลิกสวถูกป่ะเขาแค่เขาให้ยกเลิกอำนาจการโหวตนายกเฉยๆซึ่งมันเป็นอำนาจที่เป็นอำนาจชั่วคราวที่ถูกยัดเข้ามาในไอ้ referendumในประชามติด้วยไม่ได้อยู่ในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ไปป้นเข้ามาด้วยนี่คือมันทุเรศซ้อนทุเรศอ่ะครับนะครับคว่ำหมดเลยแต่ว่ามันก็ไม่รับถูกไหมฮะไม่อะไรอ่ะไม่รับหลักการเลยอาจารย์นี่แค่วาระแรกเองนะไม่ไปต่อวาระสองไปประยติใช่แต่ว่ามันน่าสนใจตรงไหนอ่ะมันน่าสนใจตรงที่ว่าไออะไรนะคนรับนี่ก็คือฝ่ายค้านถูกไหมครับกับภูมิใจไทยใช่ไหมแล้วก็มีประชาธิปัตย์ด้วยมั้งผมเห็นประชาธิปัตย์น่าจะรับด้วยป่ะอันนี้ต้องใครมาพูดตรงวันนี้เนี่ยใครรับเราให้เครดิตหมดอะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือพรรคไหนก็แล้วแต่ถูกไหมครับครับแต่ไม่รับเนี่ยไม่รับนี่แม่งก็คือสวถูกไหมครับเอางี้แล้วสวแม่งมีเท่าไหร่อืมสวมันก็แม็กมันคือ250ถูกป่ะครับใช่ป่ะสวแม็กมันคือ250ใช่ไหมครับหมายความว่าสภามันมี750ถูกไหมครับสภามี750สวมี250สสแม่งมี500ก็ดูเอาแล้วกันแม่งประมาณเนี้ยใช่ตอนนี้คือถ้าจะรับอ่ะมันต้อง364เพราะว่าอะไรนะเพราะว่าตัวของสสบวกสวรวมกันตอนนี้มี720กว่าอาจารย์เพราะว่ามันมีตอนที่อนาคตใหม่ใช่ไหมตอนนั้นที่เขาโดนยุบพรรคไปผู้อาจารย์ปิยบุตรอะไรพวกนั้นเขาก็หมดสิทธิ์เป็นสสเนาะแล้วก็มีเรื่องคนนู้นคนนี้โดนฟันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็นั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าต้องมีเท่าไหร่นะตีซะว่าต้องมีเท่าไหร่นะผมว่ามัน727นี่ก็อาจจะต้องมีเท่าไหร่36ผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะคุณผู้ชมขออภัยแต่ว่ามันต้อง364ขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันมีเรื่องของตัวเลขมาดูหน่อยขอโปรบอมดูตัวเลขอีกทีเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวดูนี่ขอดูตารางตัวเลขเมื่อกี้แม่งมีเท่าไหร่ครับแต่มันต้องอย่างนี้ตามกฎหมายอาจารย์มันต้องใช้เสียงสว1ใน3ด้วยคือ84มันไม่มีเสียงสวถึง83 84เลยเอาจริงเนี่ยเพราะเมื่อกี้เราเห็นเนี่ยเสียงรับมากกว่าไม่รับถูกไหมครับครับเสียงรับแต่สวที่เอาด้วยไม่มีเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยอันที่1เนี่ยแม่งคล้ายๆกับมันผ่านนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีตัวสวอยู่ในนี้ถูกไหมครับมันไม่มีสวอยู่ในนี้พอแล้วแม่งงดออกเสียงล่อเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่จริงๆเรื่องใหญ่จริงๆมันไม่ได้อยู่ที่หน้าหนึ่งนะมันไม่ได้อยู่ที่ฉบับที่หนึ่งฉบับที่สองไม่ใช่เหรอมันมาจากฉบับที่สามไม่ใช่เหรอกับฉบับที่สี่ไอ้สี่ก็คือมันมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือสนายกต้องมาจากสสเท่านั้นนะครับกับสองก็คือสวต้องไม่เลือกนายกนะครับครับก็เห็นว่าไอ้สวมารับหลักการแค่9คนกับ23คนนั่นเองส่วนไม่รับหลักการงดออกเสียงเยอะขนาดเนี้ยไม่รับนี่คือขี้เหร่เลยล่ะนะครับคือผมอยากรู้จริงๆนะไอ้สวที่แบบออกมาพูดจาโง่ๆในสภาอย่างเงี้ยอันนี้ต้องใช้คำว่าโง่จริงๆนะครับคือไม่อยากจะใช้คำอื่นแล้วนะครับเก็บคำอื่นไว้ใช้วันหลังแบบความคิดเห็นอะไรที่มันคือมันเขาเรียกอะไรนะมันต่อให้มีเสรีภาพในการพูดเขาก็ไม่พูดกันในโลกอ่ะนึกออกปะคือการมีเสรีภาพเนี่ยมันสะท้อนสติปัญญาเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าออกมาจากสวในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับครับเพราะเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันสะท้อนจริงๆอ่ะคือประเทศตอนนี้เนี่ยแต่ถามว่าคุณจะโกรธได้แค่ไหนเนี่ย
คุณก็ได้แค่อดทนไปอีกปีนิดๆอืมใช่ไหมก็มันก็จะหมดอายุแล้วใช่ไหมพอหมดอายุเนี่ยการสรรหารอบใหม่เข้ามาเนี่ยโอกาสที่ประชาชนจะมีโอกาสสรรหาเนี่ยจะเยอะขึ้นครับซึ่งหมายความว่าต่อให้ประยุทธ์อยู่ต่อได้เนี่ยสภาทั้งสภาก็จะเป็นของประยุทธ์น้อยลงวันพุธ23 นาฬิกาเป็นต้นไปยามทำอะไรอยู่